สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง Channel วันท่านแก้วที่ครบทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาอธิบายครับสำหรับท่านที่ถามมาครับว่ารุ่น TT 4.75 TT 4.55 การเข้าเกียร์แบบไหนยังไงโอเคเดี๋ยวทางแอดมินจะแนะนำการใช้งานให้ทราบนะครับก็จะเน้นเป็นการเข้าเกียร์นะครับก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากมายนอกเหนือจากนี้นะครับโอเคก็ในคลิปก็ลงหลายๆคลิปแล้วนะครับแต่ตอนนี้จะเน้นเป็นการเข้าเกียร์ครับก็รุ่นนี้นะครับ TT 4.55 กับ TT 4.75 ครับเกียร์ก็จะเป็นตัวเดียวกันครับโอเคถ้าตัว 4.55 กับ 4.75 นะครับเหมือนกันนะครับการใช้งานของเกียร์เราก็จะใช้เป็นของ TT 4.55 สาธิตกันครับนี่ก็จะมาให้ชมครับเห็นท่านที่ถามมานะครับการเข้าเกียร์เข้ายังไงตอนนี้ก็คือด้านบนครับของตัวรถครับว้าวก็จะให้ชมกันครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์กระต่ายกระเต่านะครับโลเอลก็คือโลนะครับ H คือ High N คือว่างนะครับเกียร์ว่างส่วนตัวนี้ครับที่รู้กันดีครับคูบต้ายันมาก็มีนะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นเกียร์ชัตเทิลก็ใช้งานง่ายครับโยกไปข้างหน้าเดินหน้าโยกตรงกลางก็เกียร์ว่างโยกถอยหลังก็เกียร์ถอยหลังครับถอยหลังตัวนี้ครับตัวนี้ก็8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นคันเร่งมือครับเวลาเราขับรถกลับบ้านเข้าสวนไถงาไถนงไถนาทำภารกิจเรียบร้อยก็กลับบ้านก็ต้องใช้เกียร์นี้ครับโดยที่ไม่ต้องใช้คันเร่งเท้าโดยใช้คันเร่งมือเอาครับเท้าก็ปล่อยวางสบายๆครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งให้เมื่อยหลังจากเราทำงานเหนื่อยส่วนตรงนี้นะครับ1 2 3 4นะครับก็หมายถึงเกียร์หลักนะครับก็รู้กันดีครับ1 2 3 4ความเร็วส่วนตัวนี้นะครับคันเร่งนะครับคันเร่งนะครับคันเร่งตัวนี้ก็เบรกนะครับเบรกส่วนตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์คอนโทรลในมีดหน้าครับอุปกรณ์คอนโทรลในมีดหน้าปั๊มก็จะอยู่ข้างล่างส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์คอนโทรลไฮดรอลิกอุปกรณ์เสริมครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลิฟต์ออโตเมติกครับจับใช้นิ้วกดเอาครับตัวนี้ครับกดหางขึ้นหางลงครับตัวนี้ก็เคยทำคลิปของ45ให้ชมกันคือกดอีกทีก็มันจะดึงขึ้นครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวสีเหลืองก็จะเป็นยกหางครับเหมือนกันถ้าไม่ท่านที่ใดที่ใช้ประจำก็คือใช้มือยกเอาก็ตัวนี้ครับคอนโทรลด้วยมือส่วนตัวนี้ก็คอนโทรลด้วยปลายนิ้วกดลงไม่มีอะไรมากเราก็จะมาให้ดูนะครับการใส่เกียร์นะก็ไม่มีอะไรมากมายผมก็จะมาสตาร์ทเครื่องนะครับการสตาร์ทเครื่องก็ต้องให้เกียร์ว่างครับโอเคเกียร์ว่างแล้วก็
เหยียบคลัตช์ครับก่อนสตาร์ททุกครั้งเพื่อความปลอดภัยการใส่เกียร์ครับถ้ารอบช้าก็คือรูครับรอบช้าโอเคเดินหน้าครับปัดเดินหน้าแล้วก็ใส่เกียร์ความเร็วเพิ่มครับเกียร์หลักเราก็จะใส่เป็น2ครับนี่คือ2แล้วก็ค่อยปล่อยช้าไปครับมันก็จะไปช้าครับเราใส่โลใส่ไฮครับใส่ไฮแทนใส่เกียร์ไฮแทนครับก็ไปทางนี้ครับหลังสุดเกียร์ไฮแล้วก็ดูครับความเร็วก็จะแตกต่างกันครับความเร็วจะแตกต่างกันโอเคใส่เกียร์ถอยก็เร็วครับตัวนี้มีอะไรครับต้องการความเร็วตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นครับ1 2 3 4ส่วนเกียร์ว่างก็จะอยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะยกได้เกียร์ว่างตัวนี้ก็โลไฮเกียร์เต่าเกียร์กระต่ายครับไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นของรุ่น GT 4.55 55แรงม้าครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ใบมีดครับส่วนใบมีดก็ขึ้นเร็วอยู่นะครับเป็นใบมีดของโครง KK ครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เกียร์ว่างถ้าเราจะใช้งานเดินทางเร็วๆก็ต้องเกียร์ไฮครับนี่คือใส่ไฮแล้วนะครับเดินหน้าเดินหน้าแล้วนะครับมันก็ใส่เกียร์หนึ่งพอดีไม่เร็วมากลองออกเกียร์นี่ต่อไปถ้าเราใส่โลครับมันก็จะช้ามากใส่เกียร์โลครับนี่คือเกียร์โลเกียร์โล1นะครับเกียร์โล1เกียร์โล1นะครับเกียร์โล1นี่คือโลครับดันไปข้างหน้าโลถ้าเราใส่ไฮ1ครับไฮ1ก็จะเร็วขึ้นไฟหลังก็เร็วครับก็จะประมาณนี้นะครับกดเกียร์ว่างทุกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาเน้นเรื่องเกียร์นะครับไม่มีอะไรมากนอกเหนือจากนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังสงสัยก็ทำคลิปให้รับชมแล้วนะครับถ้ามีอะไรที่มีประโยชน์สำหรับพี่น้องแวดวงรถไถฟอร์ดนิวฮอลแลนด์ก็จะนำสาระที่มีประโยชน์ให้พี่น้องได้รับชมกันอีกนะครับ
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย หลังจากชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ